ื้นที่จังหวัดขอนแก่นคนในชุมชนบอกว่าน่ากลัวมากผู้ชายคนนี้คลั่งยาและอารวาสอย่างต่อเนื่องล่าสุดไม่ได้เงินไปซื้อยาก็อารวาสขู่จะฆ่าญาติของตัวเองแล้วเอาจริงๆชาวบ้านเคยแจ้งความไปแล้วหลายครั้งมันก็ไม่เหมือนกับไม่ได้เบาลงเลยล่าสุดตำรวจไปบุกจับมานะชื่อปรีชาใจเย็นเอามันขึ้นมาดีๆเอาขึ้นมาดีเอาขึ้นรถขวานเอาไว้ปลัดในพื้นที่อำเภอปัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นเอากำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจไปครบเลยไปควบคุมตัวนายปรีชาสิงห์ทองอายุ35ปีกำลังตัดต้นกระถินอยู่ริมถนนซึ่งตอนเข้าไปควบคุมตัวตอนนั้นปรีชาเหมือนจะพูดรู้เรื่องนะก็ยอมรับว่าไอ้เรื่องราวที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเอาจริงๆก็ถือปืนจริงๆแหละแต่เตรียมจะไปยิงหนูคือคนที่มาร้องเรียนเนี่ยเป็นญาติเป็นยายด้วยซ้ำบอกแบบนี้ว่ามันถือปืนอาละวาดในบ้านเพราะว่าไม่ได้สตางค์ไปซื้อยาแล้วดูเสื้อที่มันใส่สิแล้วดูตาเขาสิตาขวางโอ้ตาขวางเสื้อนี่โลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฟังความฝั่งปรีชาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปย้อนดูพฤติกรรมปรีชาบอกว่าถือปืนจริงแต่ที่ถือปืนไปขู่อาละวาดที่บ้านยายเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะรู้ว่าบ้านยายมีกล้องวงจรปิดแล้วแม่เห็นอยู่น้อยใจแม่ที่แม่ไม่เคยเหลียวแลไม่เคยดูแลก็เลยถือปืนหรืออาวุธเข้ามาอาละวาดในบ้านยายเพื่อแม่จะได้เห็นครับปีชาญพูดอย่างนี้อ๋อจะประชดแม่ว่าเหมือนจะประชดแม่รอฟังเสียงฝั่งปรีชาก่อนแล้วเดี๋ยวฟังความฝั่งยายว่าน้อยใจแบบนี้ปีละหลายหนก็ไม่ไหวนะลูกเอ้ยผมก็คิดไปเองสิหรอกครับปีชาถึงได้ไปเข้าบ้านคนอื่นเขาแล้วไปอ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาตรวจค้นบ้านของเราครับผมก็คิดไปเองสิหรอกครับคิดไปเองสิถ้าอยู่ที่เนี่ยเราไม่ต้องเดินถือมงถือมีดได้ครับได้ไหมได้ครับไม่ต้องทำให้คนอื่นกลัวได้ไหมครับผมได้ได้เนาะครับเราอยากเลิกเสพยาไหมถ้าก็ผมก็สูบไรอยู่แต่ว่าผมก็มาเจ็บสูบเทลตัวครับตัวเกินพอสูบยาเสพบนเดียวเห็ดเดียกเบิดขึ้นเลยนั่งขึ้นผมก็ถมเลยก็ผมก็ขอให้ผมไปบำบัดนี่ดีผมขอร้องซะผมอยู่กับลูกกับเต่าผมมีปัญหาอะไรในครอบครัวผมหักลูกสาวได้มีปัญหาอยากได้เงินซื้อยาก็ยายไม่ให้อ่ะโอ้ยายไม่ให้แล้วจะประชดแม่เอากล้องวงจรปิดมาทำเป็นมาจับตาดูพฤติกรรมผมแต่ดูสายตาของพี่ปีดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับตาแข็งแล้วก็ขวางเลยคือเอางี้พี่ปีเขาพูดแบบนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็ไปไล่กล้องวงจรปิดมาแล้วดูพี่ปีเดินมาปั๊บดูนะฮะพฤติกรรมแกส่องนู่นส่องนี่สักพักหนึ่งอาละวาดเอาฟังกูว่ามีมันจะมากวนมาเรียกเอ๊ะแกงหน้ามึงตายสิเนี่ยอันนี้คือ22มกราคมนะฮะล่าสุดเลยย้อนไปอีกสักวันหนึ่งแล้วกันเก๋คุณผู้ชมครับ21มกราคมดูอาการของพี่ปรีแล้วดูคุณยายแกก็เดินอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เงินปั๊บมันมาพังบ้านเลยกลางคืนก็มีลองดูนะฮะกลางคืนของวันที่21มกราคมคือเอาจริงนะฮะคุณผู้ชมครับมีทุกวันอื
ตั้งแต่22 21 19มกรานะฮะย้อนไปจนถึงนู่นเนี่ยคือเดือนธันวาปีที่แล้วก็ยังก่อเรื่องคือทีมงานเปิดภาพกันเอาจริงๆคือดูกันไม่หวาดไม่ไหวครบ1ชั่วโมงหมดเวลาข่าวพอดีอาการของพี่ปีนี่โอ้โหสุดๆจริงๆคงประชดน้อยใจไม่ใช่แล้วล่ะวันนี้คุณยายไพรร้องไห้กับนักข่าวเล่าไปร้องไห้ไปคุณยายบอกแบบนี้คุณยายบอกว่ายายไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยจับไปบำบัดมันก็กลับมาจับไปบำบัดมันก็กลับมาถ้ามันยังมีชีวิตอยู่รับประกันไม่ได้เลยว่ามันจะมีอะไรเหลือในชีวิตนี้อีกแม้กระทั่งชีวิตยายเห็นมั้ยพาไปให้นักข่าวไปดูบ้านพังระเนระนาดชีวิตยายเผลอๆก็จะไม่ไหวเพราะมันท้าตีท้าต่อยเนี่ยมาภาพกล้องวงจรปิดทางขวามือมันพังบ้านมันด่ามันขู่ฆ่ายายเตะปากมันกุยฟาดปากมันมาถึงไปสั้นนั่นละเอาตามันสิอยากว่าผู้ใดแล้วเวลาเขามาอาละวาดเนี่ยเขาถืออะไรมาด้วยมีอาวุธมีปืนมีปืนแก๊ปกับมีดดวงคานี่มันก็ถือมาดวงคานี่ก็ถือมาแม่ก็ลูบเขาในนี่ละแม่ย่านแม่ก็ย่านแม่รังเสียแล้วแม่ไปวัดป้าไกลๆพุ่นแม่ไก่เขาเอารถไปส่งกับจบๆมองๆมั่งสิล่ะนักใจโอ้ยแล้วยายจะอยู่ยังไงเนี่ยโอ้เนี่ยมะเช็ดน้ำตาปาดน้ำตาไปตลอดแล้วที่มันน่าช้ำใจไปกว่านั้นคือยายบอกว่าจับแล้วกลับออกมาก่อเหตุอีกถูกจับไปกลับออกมาก็ก่อเหตุอีกมันก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วตอนเนี้ยถูกจับไปแล้วคือนับวันรอว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาแล้วจะมาทำร้ายยายอีกอ้าวก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของบ้านเมือง